ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในทุกวันนี้มนุษย์เรามีระดับการพึ่งพาพลังงานเพิ่มมากขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราล้วนแล้วแต่มีปัจจัยด้านพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆอย่างการดูหนังฟังเพลงทำอาหารไปจนถึงระดับของการผลิตขนาดใหญ่ในสังคมอุตสาหกรรมแต่เราเคยรู้หรือเปล่าครับว่าพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้มีที่มาจากที่ไหนบ้างแล้วอะไรคือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานที่สำคัญของโลกและโดยเฉพาะของประเทศไทยของเราเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าการขยายตัวของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของความต้องการการใช้พลังงานของมนุษย์มีการคาดการณ์ครับว่าความต้องการพลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในช่วงระหว่างปี2010ถึง2040เพราะว่าในปี2040นั้นประชากรทั่วโลกจะมีจำนวนเกือบ 9,000 ล้านคนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2,000 ล้านคนจาก 7,000 ล้านคนในปัจจุบันในขณะเดียวกันเศรษฐกิจทั่วโลกจะเติบโตขึ้นเป็น2เท่าและความเจริญมั่งคั่งจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลกโดยในปี2040มีการคาดการณ์ไว้ว่าระดับการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นกว่า 40% เพื่อสนองความต้องการการบริโภคไฟฟ้าของประชากรทั่วโลกและเมื่อเราพูดถึงพลังงานเราสามารถแบ่งประเภทตามแหล่งกำเนิดของพลังงานได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนั่นคืออันที่1พลังงานต้นกำเนิดพลังงานประเภทนี้มาจากแหล่งผลิตตามธรรมชาติอันได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานความร้อนจากใต้พิภพซึ่งพลังงานจากแหล่งธรรมชาติเหล่านี้จะถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปให้กลายเป็นพลังงานที่เราสามารถจะนำไปใช้ได้นั่นก็คือพลังงานแปรรูปนั่นเองพลังงานแปรรูปก็คือพลังงานซึ่งถูกแปรรูปมาจากต้นกำเนิดชนิดแรกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกแปรรูปมาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองซึ่งไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับทั้งที่บ้านที่ทำงานและในโรงงานอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่มาจากโรงผลิตไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานพื้นฐานเช่นก๊าซธรรมชาติและถ่านหินมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้นโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายประเภทใช้พลังงานความร้อนจากแหล่งกำเนิดต่างๆเช่นจากการเผาถ่านหินจากก๊าซธรรมชาติจากเชื้อเพลิงธรรมชาติจากความร้อนที่เกิดจากใต้พิภพมาเป็นความร้อนที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือปั่นกังหันซึ่งในรูปแบบนึงก็คือการใช้พลังงานน้ำหรือลมมาปั่นกังหันโดยตรงนั่นเองซึ่งไม่ว่าจะใช้พลังงานจากแหล่งใดต่างก็จำเป็นต้องใช้พลังงานต้นกำเนิดจำนวนมหาศาลเพื่อมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยโลกของเราในทุกวันนี้ใช้พลังงานพื้นฐานกว่า 35% ต่อวันเพื่อมาผลิตไฟฟ้าแต่เราจะรู้หรือไม่ว่าพลังงานจำนวนมากนั้นสูญหายไประหว่างขั้นตอนการผลิตตัวอย่างง่ายๆนะครับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินหรือพลังงานนิวเคลียร์ส่วนใหญ่แล้วจะมีประสิทธิผลราวๆเพียงแค่ 40% เท่านั้นนั่นหมายความว่าทุกๆพลังงานพื้นฐาน100หน่วยที่ถูกส่งเข้าไปในโรงผลิตไฟฟ้านั้นมีเพียงแค่40หน่วยหรือต่ำกว่าที่ถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นลองมาจินตนาการดูนะครับว่าหากคุณคือ CEO ของบริษัทผลิตไฟฟ้าที่กำลังมองหาแหล่งสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศไทยคุณจะเลือกใช้แหล่งผลิตเชื้อเพลิงอันไหนในการผลิตไฟฟ้าของคุณทั้งนี้เราจะต้องพิจารณาจากแหล่งเชื้อเพลิงที่อยู่ในภูมิภาคว่ามีปริมาณมากน้อยขนาดไหนและประมาณเพียงพอต่อการผลิตที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ที่สำคัญแหล่งเชื้อเพลิงดังกล่าวนั้นมีเสถียรภาพมากเพียงพอที่จะรักษาระดับการผลิตอีกทั้งยังสามารถควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่เงื่อนไขเหล่านี้ต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดที่คุ้มค่านั่นเองตัวที่ความท้าทายหนึ่งเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บสำรองปริมาณกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากๆเอาไว้ใช้ในภายหลังได้ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุที่ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่พร้อมใช้งานสำหรับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในบ้านในที่ทำงานและในโรงงานทั่วโลกทีนี้เรามาดูสัดส่วนของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยกันบ้างนะครับโดยที่มีสัดส่วนดังต่อไปนี้ภาคอุตสาหกรรม 52% บ้านและที่อยู่อาศัย 27%ภาคธุรกิจ 18% ภาคเกษตรกรรม 0.2% และภาคอื่นๆเช่นการคมนาคมอีก 2.8% และจากสถิติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะพบว่าประเทศไทยมีอัตราการนำเข้าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานกว่า3ทศวรรษด้วยกันโดยที่ในปีล่าสุดเรานำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากถึง 52.28% ในขณะเดียวกันกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะจากพลังงานน้ำที่ได้จากเขื่อนภายในประเทศก็มีสัดส่วนที่ลดลงแม้ว่าเราจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนปริมาณการนำไปใช้จะพบว่าลดน้อยลงมากนั่นก็เพราะว่าเราหันไปพึ่งพาการนำเข้าพลังงานไฟฟ้า
จากประเทศเพื่อนบ้านของเรามากขึ้นนั่นเองโดยที่เรานำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง5ก็คือลาวพม่าจีนกัมพูชาและมาเลเซียในขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนของไทยมีปริมาณการผลิตดังนี้อันดับ1เขื่อนศรีนครินทร์อันดับ2เขื่อนศิริกิติ์อันดับ3เขื่อนภูมิพลอันดับ4เขื่อนวชิราลงกรณ์และอันดับ5เขื่อนราชประภาโดยมีการประเมินว่าประเทศไทยใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณวันละ 23,000 เมกะวัตต์ต่อวันซึ่งการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถผลิตได้ประมาณ 31,446 เมกะวัตต์ต่อวันโดยในจำนวนนี้มาจากการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 14,998 เมกะวัตต์และกว่าอีกครึ่งหนึ่งเป็นกำลังการผลิตจากแหล่งอื่นๆโดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศจำนวน 14,264 เมกะวัตต์ต่อวันและรับซื้อจากแหล่งนอกประเทศเช่นจากประเทศลาวจำนวน 1,885 เมกะวัตต์ต่อวันและจากประเทศมาเลเซียอีกกว่า300เมกะวัตต์ต่อวันจะเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าของเรามีสูงมากซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆโดยการเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสถานที่ต่างๆเช่นหากเราดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างสยามพารากอนมาบุญครองและเซ็นทรัลเวิลด์จะพบว่ามีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำนาจเจริญมุกดาหารน่านอุทัยธานีเลยนราธิวาสและระนองรวมกันโดยทั้งหมดนี้เทียบได้กับกำลังการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนปากมูลเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนสิรินธรรวมกันนั่นเองนั่นเท่ากับว่าสยามพารากอนเพียงห้างเดียวเท่านั้นมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึง2จังหวัดด้วยกันเลยนำไปสู่คำถามที่ว่าทำไมประเทศไทยต้องนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศเพราะหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงทั้งลาวและเวียดนามจะพบว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดสมมติให้เราเป็นประเทศอุตสาหกรรมในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเพราะส่วนหนึ่งมาจากพลังงานไฟฟ้าที่เอื้อต่อระบบอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งมีการคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ในทุกๆปีนั่นเท่ากับว่าเราต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เท่ากับเขื่อนภูมิพลถึงปีละ1เขื่อนเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศหากแต่แนวคิดในการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศณเวลานี้เป็นไปได้ยากเพราะมีกระแสคัดค้านจากภาคประชาสังคมเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่นกรณีการคัดค้านเขื่อนปากมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเขื่อนสุดท้ายในประเทศไทยดังนั้นการมุ่งแสวงหาพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากพลังน้ำโดยการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวและพม่าจึงเป็นเป้าหมายสำคัญและเชื่อว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ลงทุนต่ำหากเทียบกับแนวทางอื่นๆเพราะในขณะเดียวกันการที่จะลงทุนสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์หรือถ่านหินก็คงเกิดขึ้นได้ยากในประเทศไทยเพราะเรายังขาดความพร้อมในหลายๆด้านดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะละเลยประเด็นต่างๆของการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะมันส่งผลกระทบต่อตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองแล้วรู้หรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็นเขื่อนสักแห่งหนึ่งมีกระบวนการสร้างวางแผนและออกแบบอย่างไรแน่นอนว่าในกระบวนการสร้างเขื่อนแต่ละแห่งนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนมากมายซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความสลับซับซ้อนและจะต้องผ่านการศึกษาวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆแต่ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจการสร้างเขื่อนในแต่ละแห่งนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการจะประกอบกิจการพลังงานประเภทต่างๆได้นั้นจะต้องขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เสียก่อนโดยการขอใบอนุญาตดังกล่าวนั้นจะกำหนดประเภทและควบคุมลักษณะของกิจการพลังงานโดยจะคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญจากนั้นเมื่อเราได้รับใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปในการสร้างเขื่อนซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนใหญ่ๆอยู่3ขั้นตอนก็คือระดับงานวางแผนระดับงานออกแบบและระดับงานก่อสร้างซึ่งในขั้นตอนแรกหรือในระดับของการวางแผนการสร้างเขื่อนนั้นเราจะแบ่งขั้นตอนของการวางแผนออกเป็น2ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านวิศวกรรมที่จะดูแลในส่วนของการวางแผนงานก่อสร้างซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจหาความเหมาะสมของพื้นที่และการประเมินผลกระทบได้เสียในด้านต่างๆต่อไปไปจนถึงการยื่นข้อเสนอโครงการการสร้างเขื่อนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฟผ.สสช.หรือครม.เป็นต้นและด้านสิ่งแวดล้อมที่จะควบคุมดูแลผลกระทบอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนดังกล่าวในระยะเวลาที่แตกต่างกันซึ่งกระบวนการทั้ง2กระบวนการนี้จะกระทำไปพร้อมๆกันในส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างซึ่งจะกินเวลาทั้งหมดประมาณ18เดือนโดยส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้างของเขื่อนและการจัดเตรียมเอกสารการประมูลงานสร้าง
และในขั้นตอนสุดท้ายก็คืองานก่อสร้างซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเปิดประมูลงานสร้างมาจนถึงการลงมือก่อสร้างจริงโดยในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะกินเวลานานที่สุดโดยประมาณว่าอาจจะใช้เวลานานถึง 3-5 ปีต่อเขื่อน1แห่งซึ่งเขื่อนแต่ละแห่งนั้นก็จะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความยากง่ายของโครงสร้างเขื่อนนั่นเองเห็นไหมล่ะครับว่ากว่าจะมาเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันสักแห่งหนึ่งนั้นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายนี่ยังไม่นับรวมขั้นตอนของการคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆซึ่งจะกินเวลาและเพิ่มความสลับซับซ้อนให้กับกระบวนการสร้างเขื่อนกว่านี้อีกมากมายแต่ถึงกระนั้นด้วยเพราะว่าเขื่อนเป็นสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมหาศาลเราจึงละเลยข้อขัดแย้งประเด็นของการคัดค้านเหล่านี้ไปไม่ได้ในตอนต่อไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้กันว่าทำไมถึงมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาคัดค้านการสร้างเขื่อนและเขื่อนหนึ่งแห่งนั้นมันสร้างผลกระทบต่อใครและอย่างไรบ้างสวัสดีครับ